ค่ะก็วันนี้นะคะได้มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะอันใหม่ของย่านะคะซึ่งเป็นงานชิ้นที่ย่ารู้สึกแบบภูมิใจมากๆที่ได้นำเสนอค่ะก็คือ NSC นะคะอุตสาหกรรมอาหารทะเลของนอร์เวย์ค่ะก็ล่าสุดย่าได้ไปนอร์เวย์ค่ะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ aquaculture ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่เขาเลี้ยงปลาค่ะก็ที่นอร์เวย์จะมีกฎกติกาที่ค่อนข้างstrict มากๆค่ะในวิธีที่จะเลี้ยงดูปลาค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะคำนึงถึง sustainability ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้ fish welfare น้องๆจะได้อยู่อย่างมีความสุขค่ะคุณค่ะพี่ก็เป็นยังไงบ้างคะยาก็คืออยู่กลางทะเลลึกมากๆเลยค่ะให้เปรียบเสมือนน้องๆที่เขาได้อยู่ในธรรมชาติของเขาจริงๆค่ะก็คืออยากถ้าจริงๆค่อนข้างทุกอย่างในอุตสาหกรรมปลาที่นอร์เวย์จะโปร่งใสมากๆค่ะสามารถเข้าไปดูแบบว่าทุกการทดสอบทุกแบบระยะห่างของปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ที่เว็บไซต์ซึ่งตอนนี้หนูจำไม่ได้ว่าเว็บไซต์ชื่ออะไรแต่มีค่ะใช่ค่ะก็น้ำจะเย็นมากๆปลาก็เลยจะมีคุณภาพที่สูงมากๆค่ะวัตถุดิบเหรอคะเวลาที่ย่าได้ทานอาหารที่นู่นกับเวลาส่งตัวมาที่ไทยแล้วมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงหนูว่าเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าขบวนการในการนำปลาจากนอร์เวย์มาสู่โลกภายนอกที่อยู่ข้างนอกนอร์เวย์ค่ะคือขั้นตอนจะดีมากๆค่ะถ้าใครนึกถึงว่าไม่รู้ว่าจะทานอะไรอยากให้นึกถึงปลาแซลมอนจากนอร์เวย์กันนะคะนอกจากมันดีต่อสุขภาพแล้วคุณภาพดีมากๆค่ะเกษตรกรนี่เขาว่ายังไงกันบ้างเพราะว่าส่งออกมาไทยเยอะเลยก็ดีค่ะจริงๆดีใจมากๆที่คนได้ทานของที่มีแบบคุณภาพดีแล้วก็อร่อยอย่างวันนี้ก็คือมีเชฟมาทำอะไรแซลมอนให้กินด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเชฟเทรียเป็นคนนอร์เวย์ค่ะที่แบบเขาแบบรักอาหารไทยมากๆแล้วจริงๆที่นอร์เวย์คนทานอาหารไทยกันเยอะมากๆค่ะก็เหมือนว่าพยายามผสมผสานความเป็นสแกนดิเนเวียนความนอร์เวย์ค่ะผสมกับอาหารไทยค่ะก็คือแสดงว่ามันเข้ากับอาหารไทยได้ดีเป็นทำได้หลายเมนูเลยเนาะเข้าได้ดีมากๆค่ะเพราะด้วยความแบบว่าเนื้อแน่นความมันน้อยๆมันนิดนึงของแซลมอนนะคะมาตัดกับรสชาติที่แบบจัดจ้านของอาหารไทยมันเข้ากันได้ดีค่ะโอเคคุณท้ายฝากงานนี้เลยครับค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ NSC นะคะ Norwegian Salmon นะคะอยากให้ทุกคนได้ทานของที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็อร่อยมากๆอ่ะปลาแซลมอนของนอร์เวย์คือปลาแซลมอนที่อร่อยที่สุดไอ้แล้วค่ะก่อนหน้านี้เนาะที่แบบป่วยไปพี่ระเดชมาปฏิบัติหน้าที่แทนเลยแล้วใช่ค่ะขอบคุณพี่แบ๊ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆครั้งนี้ก็เป็นรอบที่สองที่ติดโควิดพี่ระเดชบอกว่าหนูแบบเบื่อมากเหงามากอยากออกมาจากห้องค่ะก็เป็นน้อยกว่าครั้งแรกเยอะเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่ที่บ้านเฉยๆเราได้อ่านเราได้ดูสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าแบบถึงแม้แบบไม่ก็คิดถึงไม่มีโควิดก็คิดถึงเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยแหมปากหวานเช่นก็ดีค่ะพี่แบ๊ได้มาทำงานแทนหนูด้วยแล้วเราคิดถึงเขาไหมล่ะครับก็คิดถึงอยู่แล้วจริงๆพอในช่วงนั้นเนอะมันต้องห่างกันแบบค่อนข้างที่จะแบบอ่านหลักวันเหมือนกันค่ะเป็นอาทิตย์เป็นยังไงบ้างพอแบบต้องดูก็หนูก็พยายามหาอะไรทำค่ะหนูก็ปลูกต้นไม้อ่านบทจริงๆเขาว่ายุ่งมากเลยนะเขามีเวลามาคิดถึงตอนไหนนี่ก็คือเขาก็มีอะไรที่เขาต้องทำอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วเขามีส่งเสบียงหรืออะไรมาให้ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าหนูมีเวลาเยอะมากหนูทำอาหารเองค่ะทำแซลมอนนอร์เวย์ไหมใช่สิดีรู้สึกดีเลยแล้วรอบนี้ไม่ได้แบบหนักเท่ารอบไม่ค่ะไม่ได้หนักมากค่ะตอนนี้ก็คือหายดีแล้วทำงานได้ทำงานเต็มที่จริงๆต้องกลับมารับงานที่มันถูกเลื่อนไปเยอะไหมคะอย่างงานนี้เป็นต้นค่ะค่ะก็ทยอยอยู่ค่ะแต่บางงานที่พี่เหมือนงานที่พี่แบร์ไปแทนก็ไปแทนเรียบร้อยแล้วอย่างงานที่ไปแทนคนแทนก็พี่ถามว่าอุ๊ยมันเปลี่ยนตัวได้ง่ายได้เร็วขนาดนั้นได้หรอต้องได้เพราะว่าหนูต้องกักตัวค่ะเพราะค่าตัวคือมันเท่ากันหรือว่ายังไงคะอ๋อไม่รู้จริงๆงานนั้นเป็นงานพรีเซนเตอร์ค่ะใช่ค่ะก็เลยก็ต้องขอบคุณพี่แบร์ที่แบบไปแทนแสดงว่าอาจจะ
ไปให้แทนโดยแบบไม่ได้มีแบบแค่ตรงแค่ที่สายตรงนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้ไม่ได้คุยเป็นรายละเอียดอะไรได้ฝากพี่แบร์ไปไหมคะวันนั้นที่ไปที่เขาไปงานไม่ได้บอกอะไรเขาไปเลยหรอไม่ได้บอกอะไรก็บอกว่าฮาร์ฟันเฉยๆแล้วก็ขอบคุณค่ะที่คุณเขาว่างพอดีไปแทนได้ค่ะเพื่อแฟนทำได้ทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยสูตรในรายการสามแซ่บค่ะพี่แม่บอกว่าเออคนนี้แหละคนนี้แหละนะคนนี้แหละคือเจ้าสาวเจ้าสาวเราตอนนั้นที่เรารีแอคมาเรารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกแบบยูชาชาอยู่ค่ะก็โอเคค่ะแบบเหงื่อแตกดีค่ะน่ารักก็เป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยไหมคะไม่บ่อยเลยแบบหนูก็แบบหูพี่แบ๊ใจจังเลยค่ะโอ้ my god ตัวม้วนเลยเอาจริงๆอ่ะมันภาพตัดแต่หนูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหนูทำอะไรไปบ้างแต่ว่าก็น่าดีค่ะดีค่ะซึ่งการที่ผู้ชายคนหนึ่งพูดออกสื่อแบบนี้แสดงว่าเขามั่นใจมากๆแล้วเหมือนกันไหมย่าหนูในความคิดย่ารู้สึกว่าเราค่อนข้างแบบว่าอยู่ในหน้าเดียวกันมากๆค่ะก็แบบนี่คือความหวังในอนาคตของทั้งคู่แสดงว่ามันใกล้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันแบบไม่ได้กดดันนะ ไม่ได้กดดันนะแบบจริงๆอยากมีเวลาว่างทั้งคู่ค่ะแบบถ้าขอไปเราแต่งเลยแต่ไม่มีเวลาให้กันก็ยังแบบรอให้มีเวลาให้กันจริงๆดีกว่าคือณตอนนี้คือรอเคลียร์งานอยู่ใช่ไหมไม่รู้เขายังไม่ได้ขอหนูเลยนะเขาเตรียมตัวหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามพี่แบร์ค่ะแต่เราแต่ย่าแต่งตัวสวยรอทุกวันดูเสื้อผ้าตลอดเลยเผื่อไปเที่ยวจะได้รีบพรีออเดอร์ไว้ก่อนโคตรสีไหนดีคะย่าโอ้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ค่ะขอเขายังไม่ได้ขอหนูเลยเตรียมตัวไงว่าโทสีอะไรเสื้อผ้าแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยสีไม่เน้นค่ะขอให้เราสวยแบบเข้ากับตัวเราแค่นั้นแต่ว่าเราก็โจทย์แรงอยู่นะว่าถ้าเกิดมีงานแต่งต้องนอร์เวย์เนาะมันคือแค่ความฝันเฉยๆค่ะเอาจริงๆแบบลงลึกขนาดนั้นเรายังไม่เคยคุยกันเลยค่ะใช่แบบลงลึกแบบที่ไหนอะไรไม่เคยคุยกันเลยเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เราพูดว่าเออถ้าเกิดมีความฝันว่าอยากจะไปที่นั่นนะถ้าเกิดจัดงานใช่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าตอนที่ไปเที่ยวก็จะชี้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบไม่ได้ยังไม่เคยคุยกันว่าต้องที่นี่บลาๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมย่าไม่รู้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่แบบมีอายุมากๆเขาก็ไม่อยากเดินทางกันมาไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราว่าที่แบบเขาจะเป็นคนที่ทำให้เราได้ไหมกับเรื่องแบบประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราขอจะอะไรเกิดเอาจริงๆหนูว่าหนูชิลแบบจริงๆอะไรก็ได้ค่ะแค่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีหรืออาจจะแต่งที่หาไปฉลองหรือไปไม่รู้ค่ะเราแบบเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยเดี๋ยวพี่แบบฟังก็ต้องตกใจก่อนนั่นเองแต่ที่มีการขอแต่งงานกันจริงๆจะขอที่ไทยหรือว่าต่างประเทศไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยอยากให้ขอที่ไหนคะไม่ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะมันต้องขึ้นอยู่กับต้องอันนี้คือเป็นแบบให้เป็นจินตนาการของพี่แบร์ไปคือขอแค่เป็นข้าวขอก็พอค่ะพี่ชายมีชวนไปทริปต่างประเทศที่ไหนบ้างคะยังค่ะเพราะว่าปีนี้มันจะจบลงแล้วอ่ะมันใกล้จะหมดปีแล้วปีหน้ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะระวังเขาจะชวนไปนอร์เวย์นะนอร์เวย์แล้วเนี่ยปีหน้าเราเริ่มเบรกงานหรือยังคะเริ่มแบบพองานคือไม่ยังไม่นะยังพักอยู่ก็ทำงานแบบเต็มเอียดอยู่พอสมควรค่ะเขาแอบรู้ตั้งไว้แบบแอบมีสมัครอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่หนูเริ่มพูดว่าพี่แบร์ทำแบบเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเนียนอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้เนียนมากเลย เหมือนได้พัฒนาตัวเองในการแบบว่าแบบแพลนอะไรได้โดยที่ไม่ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในใจเขาก็อยากให้มันถึงวันนั้นเร็วๆค่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหนูไม่กดดันแล้วแต่พี่แบร์เลยก็แสดงว่าเรานี้เราก็มีความพร้อมในพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมย่าอ
มันคือภาพในอนาคตที่อยากได้ทั้งคู่จริงๆเรากดดันไหมหลายคนก็คาดหวังกับงานแต่งเราเนาะบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นวาระแห่งชาติานิดหน่อยค่ะแต่ก็เชื่อว่ามันจะต้องเต็มไปด้วยความสุขค่ะยาย่ามันใหญ่ขนาดไหนอะพอเป็นแบบประเด็นยาย่าแต่งงานกันมันก็คือแบบ I don't know ไม่รู้เลยเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยแบบเรื่องสักยังไม่คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะแบบยังเดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันแล้วแหละวันนี้ก็ไปคุยเลยนะก็คงต้องบอกเขาว่าไปถามพี่ได้ทีนึงใช่ค่ะเขามั่นใจว่าเราเป็นเจ้าสาวของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วเรามั่นใจว่าเขาเป็นเจ้าบ่าวของเราไหมเขามั่นใจหน่อย Yeah of course แน่นอนแต่ไม่โอ้ยไม่ได้กดดันนะอ่ะย้อนกลับไปวันที่ถ่ายรายการค่ะพี่หนุ่มกันชัยเองก็แบบพี่หนุ่มร้องไห้ความรักของเราจริงๆเหมือนว่าเจอพี่หนุ่มมาตั้งแต่เรายังแบบเด็กเหมือนว่าเริ่มจีบๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบหนูก็ประทับใจหนูก็รู้สึกแบบโอ้ so sweet ค่ะจริงๆได้ถามเขาไหมว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงร้องไห้ให้หนูไม่รู้พี่หนุ่มก็บอกว่าเขาก็งงตัวเองเหมือนกันค่ะแต่เหมือนว่าอย่างที่บอกค่ะคือแบบเจอพี่หนุ่มตั้งแต่เราแบบเริ่มจีบกันตอนแรกยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ำพี่หนุ่มน่าจะดีใจละมั้งที่แบบเราแบบในรอบ10ปีที่เรารู้จักกันเราไม่เคยพูดแบบขนาดนี้ในรายการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นความซับพอร์ตความที่จะเจอวันสำคัญวันนั้นอยู่เยอะด้วยเหมือนกันดีใจมากเลยค่ะเนี่ยขนลุกอ่ะก็ดีค่ะแฮปปี้ค่ะแต่เขายังไม่ได้ขอหนูย้ำหลายรอบนะเออเพราะว่าตอนนี้หนูไปไหนทุกคนยินดีกับหนูไปหมดทุกคนก็จะบอกว่าอ้าวย้ำแต่งวันไหนอารมณ์ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะย้ำแต่รอของแม่ว่าไงบ้างแม่ชิวนะผมว่าแม่เดินหนีเยอะเลยแม่ชิวค่ะแม่จริงๆแม่ก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างในrelationship ของเรามาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็รักพี่แบร์อยู่แล้วก็ไม่ได้มีการคุยแอบกระซิบกับแม่ปาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้ค่ะน้องไปถามแม่ค่ะแม่รักแม่กดดันกว่าไม่แต่พวกเราจะมีซิสเต็มที่เหมือนแบบถ้ามีอะไรเราจะคุยกันก่อนค่ะก็ถ้าพี่แบร์จะคุยกับแม่เขาก็คงคุยกับหนูก่อนใช่ค่ะอย่างล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะไปกระถิ่นมาแล้วค่ะได้สร้างสะพานตรงนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยอดที่ได้มาค่ะ4ล้านนิดๆอะค่ะก็คืองบพอดีเลยกับที่พระอาจารย์ต้องการในการทำสะพานค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการมอบเขาเรียกว่ามอบให้ทางวัดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะตั้งแต่วันกฐินค่ะเหมือนจะเกิน4ล้านนิดนึงค่ะแต่ว่าแบบงบที่ต้องการใช้จริงๆใช่ค่ะคือประมาณนั้นค่ะแล้วหลักจริงเราต้องมีการไปดูเรื่อยๆไหมคะว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงจริงๆยากกับพี่แบร์ไปวัดของวัดอยู่ชัดเชิงเซาวัดหนองลีวัดหนองลีถูกป่ะคะถูกวัดหนองลีค่ะใช่ค่ะก็ไปกันบ่อยอยู่แล้วค่ะก็น่าจะแวะไปดูได้ค่ะใกล้ค่ะทางวัดยังต้องการแบบช่วยอะไรไหมคะทางวัดเองเลยค่ะยายาไม่น่าค่ะไม่น่าค่ะน่าจะแบบพอดีเลยก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ร่วมบุญด้วยค่ะรู้สึกไงบ้างคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบเป็นสะพานบุญแล้วแบบสร้างสะพานให้กับชาวบ้านได้สัญจรด้วยก็ดีใจค่ะจริงๆต้องยกให้พี่แบร์เป็นแบบสะพานบุญที่ใหญ่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนชวนหนูอีกทีค่ะก็ดีใจค่ะเป็นวัดที่แบบพวกเราไปกันบ่อยด้วยโอเคโอเคขอบคุณค่ะ